สวัสดีค่ะจะกลับจ้าจังนะคะที่ช่องอกสังเลยนะคะวันนี้นะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นสภาพก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ารกๆนิดนึงนะคะเพราะว่าจะยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะก็กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูใบไม้แดงหรือว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันก็จะแบบแปรปรวนนะคะคือเปลี่ยนจากฤดูร้อนนะคะมาเป็นฤดูแบบเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวก็จะเข้าสู่ฤดูหนาวนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยมันมีฤดูแบบเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยจ้าก็ต้องเริ่มมาจัดการทุกอย่างในบ้านนะคะให้สอดคล้องไปกับฤดูกาลต่างๆก่อนหน้านี้เราอยู่ที่ไทยใช่ไหมที่ไทยมันจะมีวิธีการดูแลบ้านที่ค่อนข้างง่ายมากเพราะว่าสภาพอากาศอะไรด้วยแหละนะคะแต่พอมาอยู่ญี่ปุ่นอ่ะต้องปรับตัวอะไรหลายๆอย่างเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะจ้าก็เลยจะมารวบรวมนะคะ5วิธีนะคะในการเตรียมตัวเข้าสู่ฤดูหนาวที่กำลังจะเข้ามานั่นเองค่ะซึ่งแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะจ๊ะก็จะมาเตรียมให้ดูในแบบของบ้านของจ๊ะนะคะก็คือที่นี่เองนะคะว่าจะเตรียมอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะลุยกันเลยก็สิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือเสื้อผ้านั่นเองค่ะทุกคนเสื้อผ้านะคะหรือว่าเครื่องแต่งกายนะคะก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เราจะต้องทำการเปลี่ยนนะคะเพราะว่าตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยมีขนาดเล็กนะทุกคนมันไม่ได้แบบใหญ่มากมายหรือว่าเป็น walk in closet ที่จะสามารถแบบว่าแขวนเสื้อผ้าทุกอย่างไว้ด้วยกันได้อะจะไม่สามารถแขวนเสื้อผ้าในทุกฤดูไว้ในตู้เดียวกันได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่อยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะให้เป็นเสื้อผ้าเหมาะกับฤดูกาลนี้นะคะนั่นก็คือเราก็จะเอาเสื้อผ้าในชุดหน้าร้อนนะคะออกแล้วก็ใส่ถุงซิปล็อกนะคะเก็บไว้อย่างดีนะคะแล้วเราก็จะเปลี่ยนเอาพวกเสื้อไหมพรมหรือว่าเสื้อแขนยาวนะคะออกมาแขวนแทนนั่นเองนะคะเราก็จะมีพื้นที่ตู้เสื้อผ้าที่เล็กจำกัดแต่ก็เป็นเสื้อผ้าที่เราสามารถใช้ได้ทุกตัวในตู้นั่นเองนะคะและส่วนเสื้อผ้านะคะที่เราจะขาดไม่ได้และต้องเตรียมเสมอนะคะก็คือกางเกงขายาวเลกกิ้งหรือว่ารองจอนต่างๆนะคะเราก็จะต้องเตรียมไว้ด้วยนั่นเองนะคะต้องบอกว่าหน้าหนาวนะคะจะจำไม่ซักเสื้อผ้าบ่อยเพราะว่าในการซักเสื้อผ้าแต่ละทีเนี่ยเราต้องแบบพิถีพิถันในการซักอ่ะยิ่งเป็นชุดเสื้อไหมพรมอย่างเงี้ยค่ะมันซักยากนะซักยากในที่นี้ก็คือซักแล้วเราจะต้องมาแบบจัดทรงเขาอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยจ๊ะก็จะไม่ซักบ่อยนะคะใส่วนไปอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็จะมีน้ำยาฆ่าเชื้อนะฉีดแล้วก็เอาแขวนทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปนะคะอันที่2นะคะที่เราจะต้องจัดการเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องนอนนะคะเครื่องนอนนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องจัดการนะคะเพราะว่าตอนที่เป็นช่วงแบบหน้าฤดูร้อนแบบฤดูร้อนอะไรเงี้ยจะก็จะเป็นผ้าฝ้ายแบบนี้นะคะเนี่ยห่มแล้วไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เป็นผ้าฝ้ายแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นหน้าหนาวปั๊บนะคะจะต้องเปลี่ยนนะคะผ้าห่มเป็นแบบขนๆแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้เราในตอนกลางคืนนะคะพอเข้าสู่หน้าหนาวอะไรอย่างเงี้ยนะจ๋าก็จะใช้แบบเนี้ยทุกคนซึ่งเป็นขนๆแบบเนี้ยมันอุ่นกว่าที่เป็นแบบธรรมดานะก็ถ้าหากว่าใครที่มาอยู่ญี่ปุ่นแรกๆแล้วแบบหุยห่มยังไงมันก็ไม่อุ่นสักทีก็แนะนำว่าให้ไปหาผ้าคลุมผ้าห่มของเราค่ะที่เป็นขนๆแบบนี้นะคะหรือถ้าใครยังรู้สึกอุ่นไม่พอก็ห่มไปหลายๆชั้นเลยค่ะหลายๆชั้นเลยก็ได้เราก็จะอุ่นขึ้นนะคะสิ่งที่3นะคะที่เราต้องเตรียมเลยก็คือเครื่องทำความร้อนนั่นเองค่ะสำหรับเครื่องทำความร้อนนะคะที่หลายๆคนจะคุ้นชินกันเลยก็คือฮีเตอร์นั่นเองนะคะแต่ว่าการใช้ฮีเตอร์เนี่ยก็ต้องมีความระมัดระวังนะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นตัวที่ทำให้ก่อให้เกิดไฟไหม้เนี่ยบ่อยครั้งมากๆนะคะถ้าใครที่มีฮีเตอร์ก็เตรียมฮีเตอร์ไว้ด้วยนะคะจ๊ะก็จะมีฮีเตอร์ของจ๊ะอยู่นะคะก็เตรียมไว้แล้วนะคะแล้วก็จะมีแล้วหลายบ้านเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนโต๊ะนี่แหละแล้วที่เป็นมีผ้าคลุมอ่ะถ้าใครที่เคยดูการ์ตูนนะคะผ้าคลุมโต๊ะแล้วก็ข้างใต้โต๊ะก็จะมีเหมือนกับฮีเตอร์ทำให้เราอบอุ่นนะคะเหมือนแบบนั่งเก้าอี้ไปด้วยแล้วก็ข้างในตรงขาเรามันก็จะอุ่นไปหมดอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หนาวทรมานนะคะแต่ว่าจ๊ะยังไม่มีนะคะยังไม่ได้ซื้อนะแล้วก็สิ่งที่สเปเชียลเลยอย่างที่ทุกคนถ้าใครที่ติดตามดูจะรู้ว่าที่นี่เนี่ยไม่มีแก๊สบ้านจ๊ะไม่มีแก๊สนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่มันลำบากเลยในการใช้ชีวิตเลยก็คือการล้างจานนะคะยิ่งล้างจานในหน้าหนาวเนี่ยตัวไขมันอะไรเงี้ยมันจะเกาะจานเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้มน้ำร้อนนะคะคือต้มน้ำร้อนกาน้ำร้อนนี่แหละคิดซะว่าเราชงกาแฟกินตอนเช้าทุกคนซึ่งจานไม่กินกาแฟอยู่แล้วนะคะจะก็จะชงเขาเรียกว่าต้มน้ำเพื่อที่จะเอาไว้ล้างจานจะก็จะต้มน้ำแล้วก็เอามาราดใส่จานนะคะราดแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อความสะอาดสะอ้านนะคะเราก็มีน้ำร้อนใช้เหมือนกันค่ะส่วนในห้องน้ำจะก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นอะไรอยู่แล้วนะคะต่อไปนะคะก็คือการดูแลความสะอาดหน้าต่างและประตูบ้านค่ะจะอยู่หอมาแบบประมาณแบบ
เยอะมากนะคะคือย้ายที่อยู่กันมาบ่อยมากและทุกบ้านที่จะมีปัญหาเลยเนี่ยก็คือเรื่องเชื้อราค่ะเพราะว่าเราคนไทยเราไม่ชินค่ะกับการที่อยู่ในเมืองที่มันอากาศหนาวพออากาศหนาวเนี่ยในห้องเรามันจะอุ่นแล้วข้างนอกมันจะเย็นใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับข้างนอกเป็นตู้เย็นนะในบ้านเราก็จะมีไอน้ำเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยตัวผ้าม่านหรือว่าหน้าต่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีเชื้อราดำได้ง่ายมากเราไม่ได้ใส่ใจกับการดูแลเรื่องเชื้อรานะคะเชื้อราดำมันก็เลยจะแบบว่าเกิดขึ้นเยอะมากเราก็ต้องคอยหมั่นทำความสะอาดนะคะยิ่งบ้านไหนถ้าใครอยู่อพาร์ตเมนต์ที่มันไม่โดนแดดอะทุกคนโอ้โหเชื้อราเกิดขึ้นง่ายมากๆนะคะยิ่งอพาร์ตเมนต์เก่าที่จะอยู่นะทุกคนเชื้อรามันไม่ได้มีแค่ตรงหน้าต่างด้วยนะมันมีในตู้เสื้อผ้าด้วยนะคะในห้องอะมันอับนะคะจะแนะนำว่าให้ซื้อตัวที่เป็นตัวดูดเชื้อราค่ะใส่ไว้ในตู้เสื้อผ้าด้วยแล้วเสื้อผ้าของเรามันจะไม่มีเชื้อราเกาะอยู่นะคะแล้วก็มันเปิดตู้เสื้อผ้าบ่อยๆด้วยนะคะอย่างเช่นตอนกลางวันอะไรเงี้ยเราไม่อยู่เราก็เปิดตู้เสื้อผ้าทิ้งไว้นะคะตู้เสื้อผ้าของเราจะได้แบบระบายอากาศด้วยนะคะแล้วก็เชื้อราจะไม่เกาะเสื้อผ้าของเราโดยเฉพาะเสื้อโค้ทเสื้อหนังโอ้โหเชื้อราชอบมากทุกคนจาทิ้งไป2ตัวเพราะว่าตอนนั้นเราไม่รู้วิธีจัดการเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องตู้เสื้อผ้าจะขึ้นราด้วยนะคะอันนี้คือสำคัญมากๆนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คืออุปกรณ์ในการยังชีพต่างๆนะคะที่เอาไว้ต่อสู้กับหน้าหนาวนะคะอย่างเช่นนะคะตัวแผ่นร้อนนะคะแผ่นแปะร้อนต่างๆนะคะอันนี้ก็คือต้องซื้อไว้เลยอันนี้ก็จาก็แนะนำสำหรับใครที่มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็ควรจะซื้อติดตัวไว้เลยซึ่งสำคัญมากๆเวลาที่เราออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยนะคะมันก็จำเป็นแหละพกไว้อะแล้วก็พวกแบบยาสามัญต่างๆที่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะคะโดยเฉพาะในปีนี้นะคะเขาก็มีการคาดการณ์อยู่ค่ะว่าเดี๋ยวหน้าหนาวปีนี้นะคะโควิดเนี่ยอาจจะมีการแพร่ระบาดที่สูงขึ้นนะคะกราฟอาจจะมีการสูงดีดสูงขึ้นอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนนะคะเตรียมหยุกยาอะไรกันไว้ให้พร้อมนะคะแอลกอฮอล์นะคะยาสามัญประจำบ้านทั้งยาลดไข้ยาลดน้ำมูกอะไรต่างๆคือต้องเตรียมไว้นะคะสำหรับหน้าหนาวนะคะอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะทุกคนเพราะว่าเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะกับ5อย่างที่สำคัญที่เราจะต้องเตรียมในฤดูหนาวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำหรับบ้านจ๋านะคะที่จะเตรียมแบบนี้นะคะสำหรับหลายๆบ้านอาจจะไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันไปนะถ้าใครที่มีการเตรียมของอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกจ๋ากันไว้ได้นะคะเป็นการถือว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะคะยังไงก็วันนี้นะคะจ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์ให้กับใครหลายคนนะคะไม่มากก็น้อยแหละจริงๆถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์ถ้าใครที่คิดว่าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์ก็แชร์ต่อกันไปได้เลยค่ะยังไงนะคะวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ